สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับช่องสุภาวดีชาแนลนะคะวันนี้เอกก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่โคราชนะคะเรามาอยู่กันที่เขาใหญ่เที่ยงค่ะอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะคะตอนนี้เรามาถึง 7:15 นาทีเราออกจากกรุงเทพตอน 5:55 นะคะเนี่ยค่ะขับรถมาตอนนี้ถึงที่ปากช่องเนี่ยค่ะหมอกเต็มเลยเห็นไหมคะอยู่สีคิ้วเนี่ยค่ะสีคิ้วติดกับปากช่องเนี่ยเนี่ยค่ะหมอกเยอะมากเนี่ยค่ะดูหมอกแล้วเดี๋ยวเอจะพาเพื่อนๆขึ้นไปดูหมอกข้างบนกันนะคะว่ามันจะสวยสดงดงามขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้หมอกหนามากอากาศดีมากค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะเพื่อนๆเห็นไหมเห็นหมอกไหมเห็นหมอกข้างทางไหมเนี่ยค่ะกำลังจะพาขึ้นข้างบนนะคะเราไปดูข้างบนกันว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะมีเจ้าหน้าที่ด้วยเขาจะให้เราเข้าไหมเราต้องลองถามเจ้าหน้าที่ดูเดี๋ยวลงวัดอุณหภูมิทุกคนนะครับได้ค่ะเดี๋ยวเราลงวัดครับได้ค่ะลงวัดอุณหภูมิก่อนนะคะพอเอาเสียงกูไปด้วยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรากำลังขับขึ้นแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นหมอกกันไหมคะเขายายเที่ยงนะคะอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะดูสิคะเนี่ยหมอกตลอดทางเลยค่ะอากาศดีมากอากาศดีจริงๆขออนุญาตเปิดไฟหน้ารถก่อนไม่เห็นรถเราดีก็จะมีกังหันลมอยู่จะมีกังหันลมเนาะเนี่ยเราขึ้นมาข้างบนก็จะอย่างเงี้ยเป็นลานกว้างๆมาครั้งแรกเหมือนกันค่ะเป็นคนโคราชนะคะแต่ว่ามาครั้งแรกเหมือนกันก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นระบบผลิตไฟฟ้ากังหันลมลำตะคองมีขึ้นมาเที่ยวกันก็มีเยอะอยู่หลายคันอยู่นะคะเนี่ยจอดรถก่อนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยสาธุลูกมาดีไม่ได้มาร้ายเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศข้างนอกเป็นยังไงเนี่ยเพื่อนๆดูนี่เป็นกังหันลมอันเบลอเลยใหญ่มากค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราค่อยเดินไปดูหมอกข้างหน้านะคะไปค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นทางเดินลงเดี๋ยวเราจะลงไปดูน้ำที่ลำตะคองอันนี้จะเป็นน้ำจากลำตะคองเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะน้ำเยอะนี่เยอะโอ้โหน้ำเยอะมากน้ำเยอะมากๆค่ะอากาศก็ดีเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นมีเขาเรียกว่าเป็นจุดชมวิวจุดชมวิวแล้วก็ที่พักจุดชมวิวชมวิวค่ะดูสิคะหมอกขาวมากขาวแบบ